Wealth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋านะคะกับหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะวันนี้ชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเป็นข้อมูลจากทาง morningstarthailand.com ค่ะเขาเขียนได้น่าสนใจทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนหุ้นไทยค่ะว่ายิ่งเป็นกองทุนหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลัก high risk high expected return จริงๆนะคะคำถามคือมันต่างกันแค่ไหนนะคะทีนี้เฟิร์นก็เลยลองไปอ่านข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะคะโดยทาง Morningstar นะคะเขาใช้กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่ม Equity Lash Cap ก็คือหุ้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พบว่ากองทุนที่สามารถฟื้นตัวตามตลาดได้ดีเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันค่ะก็คือเป็นกองทุนที่มี Morningstar Risk Rating อยู่ในระดับสูงหรือว่าระดับ High นะคะซึ่งถ้าพูดถึง Morningstar Risk Rating เนี้ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณ Rating ดาวที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันดีถ้าใครติดตามข้อมูลผ่านทาง Morningstar นะคะเขาจะใช้ตัว Risk หรือว่าความเสี่ยงเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยคำนวณการให้ดาวซึ่งมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็มากสุดคือ5ดาวด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวสะท้อนว่าความเสี่ยงเชิงลบของกองทุนว่ามากน้อยแค่ไหนถ้า High เนี่ยก็แปลว่ามีความเสี่ยงสูงมากนั่นเองอันนั้นคือส่วนแรกที่เขานำมาคิดนะคะก็คือตัว risk rating ส่วนที่2ค่ะที่เขานำมาคิดก็คือตัว up capture return นะคะซึ่งตัว up capture return เนี่ยเป็นค่าที่บอกว่ากองทุนจะปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะนำมาคิดคำนวณเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงนะคะแล้วพอเปรียบเทียบปุ๊บก็จะรู้ว่า up capture ratio เป็นอย่างไรซึ่งถ้าย้อนไปดูในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ากองทุนที่มี Morningstar Risk Rating ระดับสูงก็คือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมีแนวโน้มค่ะที่จะสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าและยังมีค่า up capture ratioในระดับที่สูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงกันข้ามถ้ากองทุนไหนมี Morningstar Risk Rating ระดับต่ำก็คือความเสี่ยงต่ำก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่ค่า up capture ratio จะต่ำกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันพูดง่ายๆเลยนะคะคือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านั่นเองนะคะเราถึงใช้คำว่า high risk high expected return ความเสี่ยงสูงก็คาดหวังผลตอบแทนสูงซึ่งภาพในอดีตก็สะท้อนนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงนะคะทีนี้ค่า up capture ratio เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนกับดัชนีอ้างอิงใช่ไหมคะเหมือนที่เราไล่ฟังเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างละกันสมมติถ้าเรามีกองทุนหุ้นไทยกองหนึ่งที่มี up capture ratio ที่110ก็หมายความว่ากองทุนนั้นเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 110% ของ Set Total Return หรือพูดง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีอ้างอิงคือ Set Total Return เนี่ย 10% นะคะนั่นก็สะท้อนว่ายิ่ง Up Capture สูงยิ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิงแต่เหรียญมี2ด้านเสมอค่ะเมื่อเราไปลองคิดคำนวณจากอีกหนึ่งค่าซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามกับ up capture ratio ก็คือ down capture ratio นะคะซึ่งเป็นค่าที่บอกว่ากองทุนเนี่ยมี downside หรือว่าความเสี่ยงขาลงเนี่ยเมื่อเทียบกับ index นะคะในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลก็ออกมาไม่เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะมี down capture ratio สูงกว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสในขาขึ้นก็มีความเสี่ยงในขาลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจละค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่สามารถสร้างผลที่เป็นบวกโดยปราศจากผลลบเลยโดยเฉพาะในโลกของการลงทุนนะคะ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเรามันกำลังบอกเราว่ากองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงๆอาจจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนอื่นและทำให้ความเสี่ยงนั่นแหละสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าในทางตรงกันข้ามถ้ามีการปรับตัวลงหรือหดตัวลงของผลตอบแทนก็จะปรับตัวลงมากกว่าเช่นเดียวกันในช่วงที่ตลาดไม่สดใสนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือตัวเราเองนี่แหละในฐานะนักลงทุนนะคะก็ต้องสามารถที่จะตีกรอบความเสี่ยงของเราให้ได้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้ารับความเสี่ยงได้สูงการจะหาโอกาสจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็รับได้นะถ้าความเสี่ยงมันมากแล้วทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คนอื่นเขาเป็นถ้าทำแบบนั้นได้เราก็สามารถ take risk หรือว่ารับความเสี่ยงได้ไม่ยากแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงมากนักแม้ว่าเราจะอยากได้ผลตอบแทนมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่ควรเสี่ยงเกินลิมิตของตัวเองเพราะแม้มันจะมีโอกาสขาขึ้นแต่อย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะร่วงลงไปจนเรารับไม่ได้เช่นเดียวกันและนั่นอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ถ้าเราไป take risks เกินกว่าลิมิตที่เรารับได้นะคะดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นนักลงทุนที่ดีคือรู้ความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้รู้ความต้องการของตัวเองและลงทุนให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันสำหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าขอบคุณที่ติดตามกันและกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ